สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกหญิงกีฬาวันที่30เมษายน2567 17:24 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกได้ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2027แล้วการประกาศชื่อเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิง2027กำลังจะมีขึ้นในการประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในวันที่17พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามก่อนจะถึงวันดังกล่าวราว3สัปดาห์ทางสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ออกมาถอนตัวเรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้เหลือบราซิลและฝั่งเยอรมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่ยังอยู่ในการคัดเลือกเจ้าภาพวีเมน World Cup 2027ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกรวมถึงแคนาดากำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกชายร่วมกันในปี2026เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการวันที่1พฤษภาคม67กลุ่มไหนได้ปรับเท่าไรเด่นออนไลน์วันที่30เมษายน2567 12:43 น.เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการวันที่1พฤษภาคม67กลุ่มไหนได้ปรับเท่าไรโดยทยอยปรับตามคุณวุฒิภายใน2ปีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566มีมติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทและผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทภายในระยะเวลา2ปีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการประเด็นนี้นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่1พฤษภาคม2567คือวันที่มติของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่จะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกโดยเป็นการปรับขึ้นปีแรกและจะปรับอีกครั้งในปีถัดไปเพื่อให้มีฐานเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาตรี 18,000 บาทต่อเดือนนอกจากดูแลข้าราชการบรรจุใหม่แรกเข้าแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอีกด้วยโดยคณะรัฐมนตรียังออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับที่17พ.ศ. 2567ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่17เมษายน2567โดยมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยจะมีผลในวันที่1พฤษภาคม2567เช่นเดียวกันนางรัตเกล้าระบุว่าการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการนั้นก็เพื่อดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ระบบราชการของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการแล้วรัฐบาลยังคงคำนึงถึงผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่จะต้องดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจึงได้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้เพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยทยอยปรับตามคุณวุฒิภายใน2ปีปวช.ปัจจุบัน 9,400 ถึง 1,340 ปีที่1ต่อ 1,340 ลบ 11,380 ปีที่2ต่อ 11,380 ลบ 12,520 ปวส.ปัจจุบัน 11,500 ถึง 12,650 ปีที่1ต่อ 12,650 ลบ 13,920 ปีที่2ต่อ 13,920 ลบ 15,320 ปริญญาตรีปัจจุบัน 15,000 ถึง 16,500 ปีที่116,500 ถึง 18,150 ปีที่2ต่อ 18,150 ลบ 19,970 ปริญญาโทปัจจุบัน 17,500 ถึง 19,250 ปีที่1ต่อ 19,250 ลบ 21,180 ปีที่2ต่อ 21,180 ลบ 23,300 ปริญญาเอกปัจจุบัน 21,000 ถึง 23,100 ปีที่1ต่อ 23,100 ลบ 25,410 ปีที่2 25,410 ลบ 27,960 การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับปีที่1ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ปีที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้ปรับเงินเดือนประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการรัฐสภาสามัญพนักงานราชการข้าราชการในหน่วยธุรการของศาลได้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญได้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการธุรการอัยการดีเดย์วันที่1พฤษภาคมนี้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่บำนาญขั้นต่ำพระจอนนี่เผยเหตุบวชชดใช้เขามาเอาคืนหลังทุกทรมานฆ่าหลายชีวิตยังจำตาสุดแสนแค้นก่อนตายบันเทิงวันที่30เมษายน2567 10นาฬิกา48นาทีเผาเป็นร้อยร้อยชีวิตเขากลับมาเผาอาตมาพระจอนนี่เผยเหตุบวชที่ศรีลังกาชดใช้เขามาเอาคืนหลังทุกทรมานนานนับปีฆ่าหลายชีวิตยังจำตาสุดแสนแค้นก่อนตายหลังอดีตพระเอกดังละทางโลกโกนหัวบวชอยู่ที่ศรีลังกาจอนนี่แอนโฟเน่ได้รับฉายาพระจอนนี่ชนดชาโต้เปิดใจเล่าถึงตอนไฟไหม้ 30% ของร่างกายตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดยังเป็นแผลเป็นอยู่พระจอนนี่เผยถึงกรรมสิ่งที่ทำเอาไว้ย้อนเมื่อ32ปีที่แล้วหนูจะเข้าบ้านเยอะมากอาตมาเป็นผู้ชายคนเดียวอยู่ที่บ้านหาสารพัดวิธีกำจัดหนูทั้งเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาจับถ่วงน้ำส่วนใหญ่จับถ่วงน้ำเขาจะขึ้นมาตาเหลือกและมองหน้าเราว่าเขาขาดใจตายคิดว่าทารุณแล้วส่วนใหญ่ใช้น้ำมันราดรถในกรงเขาจุดไฟเลยเขาดิ้นทุรนทุรายในกรงถ้ายังไม่ตายก็จะราดน้ำมันเข้าไปอีกเร่งให้เขาตายบางตัวก็ตายง่ายบางตัวมายืนเกาะลูกกรงมองหน้าเราจำได้ตาเขาที่แค้นเราสุดแสนจะแค้นไม่ว่าชาติไหนเขาต้องตามล้างแค้นเราแน่วันที่อาตมาถูกไฟไหม้ถูกหิ้วตัวเข้าโรงพยาบาลถูกฉีดยาให้สลบเพื่อรักษาเพราะเราดิ้นรนไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ถูกล็อกด้วยบุรุษพยาบาล 5-6 คนให้ยานอนหลับ5
โดสหลับไปนอนใน ICU ภาพบนเพดานที่อาตมามองเห็นคือหนูทั้งหมดที่เราเคยฆ่าสายตาที่เราเคยเห็นตอนที่เราจุดไฟเผาเขาตาเขาถลนตาเขามองอาตมาเห็นเป็นร้อยๆตัวที่อยู่บนเพดานตกใจหลายๆครั้งที่ให้มอร์ฟีนบำบัดความเจ็บของอาการไฟไหม้มันเจ็บแสบมันร้อนทรมานไม่มีอะไรจะทรมานมากกว่านี้อีกแล้วในโลกในชีวิตนี้อีกแล้วเวลาให้มอร์ฟีนเคลิ้มๆพวกเขาก็จะมาลอยอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายต่อหลายเดือนเกือบปีทั้งหลอดเลือดดำที่ขาตีบทั้งติดมอร์ฟีนต้องมานั่งเลิกมอร์ฟีนอีก 5-6 เดือนรักษาตัวนอนโรงพยาบาลขัดแผล9ครั้งผ่าตัดเอาหนังที่1มาแปะอีกที่1เกือบ2เดือนรวมๆแล้ว1ปีทุกทรมานกับการรักษาหลังออกมามีคนมาทักเจ้ากรรมนายเวรเขารออยู่อาตมาตกใจมากนึกขึ้นมาได้ต้องเขาแน่พวกหนูทั้งหมดวันที่ตามไปงานบวชเพื่อนที่วัดเทพศิรินทร์สมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสถามอาตมาบวชไหมอาตมาบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งกลับไปคิดภาวนาว่าบวช ดีกว่าได้ภาวนาอธิษฐานว่าจะไปใส่บาตรแล้วให้สมเด็จพระธีรยานมุนีถามอีกครั้งก็เป็นไปได้ยากกว่าเราจะได้เจอท่านไหมแล้วท่านจะถามเราหรือไม่อาตมาไปยืนที่เดิมรอใส่บาตรปรากฏว่าสมเด็จพระธีรยานมุนีซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาเดินเข้ามาได้ถามตามที่อาตมาอธิษฐานไว้ว่ายังไงตกลงจะบวชไหมอาตมาไม่คิดเลยเพราะเตรียมคำตอบไว้แล้วว่าบวชครับหลังจากบวชก็อุทิศผลบุญทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ทำต่อเขาหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นและเราก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยใครไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงกรณีอาตมาเป็นตัวอย่างอาตมาเผาเป็นร้อยๆตัวสุดท้ายเขากลับมาเผาอาตมาเรียกว่าเกือบตายเหมือนกันดีที่เอาชีวิตรอดมาได้พร้อมทั้งยังเล่าเหตุการณ์นาทีถูกไฟไหม้ได้อย่างไรและมานึกถึงเรื่องเวรกรรมได้เพราะมาเห็นหน้าของเขาตอนในกรงตอนตาถลนมองเรามาเอาคืนเราแล้วขอบคุณคลิปพลตรีนเรศ